ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เตรียมออกพันธบัตรออมทรัพย์ออมอุ่นใจวงเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 40,000 ล้านบาทครับมีอายุ7ปีนะฮะจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 2.7 โดยจะเปิดขายทั้งหมด2รอบครับรอบแรกวันที่10ถึง23พฤษภาคมนี้นะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวงเงิน 10,000 ล้านครับส่วนวงเงินที่เหลือนั้นจะเปิดขายอีกรอบนึงผ่านธนาคารในวันที่15ถึง17พฤษภาคมครับคุณจินดารัตน์วิริยะทวีกุลท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.รักษาการตำแหน่งที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะในฐานะโฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะท่านได้เปิดเผยว่าทางสบน.เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมอุ่นใจวงเงิน 40,000 ล้านบาทครับโดยแบ่งเป็นจำหน่ายพันธบัตรให้แก่ประชาชนผ่าน2ช่องทางนะครับได้แก่ทาง Wallet สบม.ในแอปพลิเคชันเป๋าตังวงเงิน 10,000 ล้านบาทและผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารตัวแทนจำหน่ายวงเงินอีก 25,000 ล้านบาทครับและจำหน่ายพันธบัตรให้กับนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรตามที่ทางกระทรวงการคลังได้กำหนดไว้วงเงินอีก 5,000 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดการจำหน่ายดังนี้นะครับสำหรับพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมอุ่นใจบน Wallet สบม.วงเงิน 10,000 ล้านบาทรุ่นอายุ7ปีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปีนะครับจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนจำหน่ายให้กับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยโดยมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปจัดสรรแบบมาก่อนได้ก่อนครับสามารถลงทุนได้ตั้งแต่20ถึง100ล้านบาทนะครับเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่10ถึง23พฤษภาคมนี้หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้นะครับและซื้อพันธบัตรได้ตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมเวลา 8:30 นเป็นต้นไปครับประเภทต่อไปคือพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมอุ่นใจของกระทรวงการคลังครับปีงบประมาณ2566วงเงินรวม 30,000 ล้านบาทนะครับจำหน่ายผ่าน4ธนาคารตัวแทนครับได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ครับแบ่งการจำหน่ายเป็น2ช่วงนะครับช่วงที่1จะเปิดจำหน่ายประเภทบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยครับวงเงิน 25,000 ล้านบาทเปิดให้จองซื้อพันธบัตรได้ตั้งแต่วันที่15ถึง17พฤษภาคมครับรุ่นอายุ7ปีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 2.7 ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนนะครับวงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทผู้ที่จองซื้อจะทราบผลการจัดสรรพันธบัตรได้ในวันที่18พฤษภาคมผ่านช่องทาง SMS ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายครับสำหรับช่วงที่2นะครับจะเปิดจำหน่ายแก่นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนดตั้งแต่วันที่22ถึง23พฤษภาคมครับวงเงิน 5,000 ล้านบาทรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 2.6 ต่อปีนะครับจ่ายดอกเบี้ยทุก6เดือนวงเงินซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทโดยไม่จำกัดวงเงินขั้นสูงครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ